เอาละครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับกันฮอทีวีทางวันนี้อยู่ในเกมคุกกี้ลันโอเวนเบรกนะครับอยู่กับคุกกี้ที่มีชื่อว่าคุกกี้วาชโกนะครับแล้วก็มาอยู่กับกรรมการนาฬิกานะครับแล้วก็ผัด2เป็นนักสำรวจนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะไปตึ๊ดตึ๊ดโอ้โคตรสู้เรานี่มัน XD มากโอ้ยมีวาชโกเหมือนกันว่ะเฮ้ยไม่มีคุกกี้และปลาหมึกจริงดิไป let's goแค่ไม่นาทีเดียวกูจะไม่ออกมือเฮ้ยเนี่ยโคตรเท่นะครับมาผมขอต้องปิดลำโพงแล้วอะโอเคเสียงอาจจะกล้องนิดก็ขออัพไผ่นะครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะมันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างงี้นะครับคุกกี้ตัวนี้นะเฮ้ยจ้าโอเคแล้วก็ตัวนี้นะชาร์จแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับตัวนี้นะผมก็จะไม่ใช้สกิลในตัวของมันแล้วนะครับเนื่องจากมันจะตัวเนี้ยอ่ะใช้ครั้งนึงก็ได้อ่ะแค่นี้นะครับปั๊บนี่เราต้องให้ทันตรงนี้นะครับเพราะงั้นผัด2ของเราจะไม่ได้ขึ้นโบนัสไทม์นะครับแล้วก็จะบอกว่าคุกกี้ไวช็อกโก้นะครับจะเป็นตัวที่จะบอกว่าไงดีอ่ะเฮ้ยนึกว่าจะไม่ทันไปครับพุ่งโอเคไปเย้พุ่งยาวๆนะครับคุกกี้ไวช็อกโก้นะครับจะเป็นตัวที่เลือดน้อยมากนะครับเราก็เลยต้องทำคะแนนจับมาให้ได้มากที่สุดในผัดแรกนะผัดซอนี่อย่าไปหวังอะไรกับมันนะครับไปเราก็จะต้องดูยาวๆครับก็ตอนที่ตีแคนดี้พิเศษแล้วมันจะสามารถดูดได้นะเวลาสไลด์นะครับแล้วก็ทำให้คะแนนมันเพิ่มขึ้นนะตีพุ่งครับผมตีแคนดี้พิเศษให้เป็นคะแนนในการทำลายสีกีดขวางเนาะอ้าวมันดูได้แค่นี้อีกโอเคมาพุ่งนะครับแล้วก็โค้งนะครับกดสไลด์ค้างแล้วก็โค้งนะครับนี่ครับ12ล้านแล้วนะครับก็ทีนี้แถวด่านนี้นะก็ทำได้แค่นี้แหละนะครับจะตายแล้วเห็นไหมครับแป๊บเดียวคุกกี้ของผมนี่จะตายแล้วคือโอ้โหเลือดน้อยมากนะครับโค้งก่อนเลยเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้พุ่งอีกผมก็จะเล่นเซฟคนแรกเสมอเนี่ยตอนนี้นะครับก็น่าจะรู้นะว่าตอนนี้นะครับนี่มันปรับใหม่แล้วนะครับสำหรับคุกกี้ลดฐานะสำรวจนะครับซึ่งมันเพิ่มแบบนั่นไงเก็บไม่ได้เลย16ล้านนะครับเอาจากที่นั่นนะโอเคนึกว่าจะชนส่วนบ้านนะครับผมจะใช้เป็นระเบิดไดนาไมต์นะครับกับอะไรวะโอเคชั้นนี้พอดีกับหมีเนาะเป็นแพนเค้กลูกหมีนะครับเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้เพิ่มคะแนนเยลลี่หมีพวกนี้นะครับแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะตอนนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงเพื่อในการให้เก็บให้ได้ครบทุกอันเนาะจริงๆมันไม่ครบหรอกนะครับโอเคแล้วก็จะใช้อีกอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะลุนะครับอุ้ยนี่ไม่ชนอีกรอบนึงน่าจะทันนะอุ้ยเกือบชนโอเคเฮ้ยโอ้โหโอเคโอ้มันโคตรพอดีฮึบถึงตรงนี้พอดีนะครับตื้อนี่แหลกนะครับตรงนี้แหลกตายนะครับ19ล้าน8แสนนะครับได้แค่นี้แหละคะแนนที่มากที่สุดเนาะที่2 my god 19ล้านนี่นะที่2ครับพวกปลาหมึกนี่น่าจะได้ประมาณ30กว่าล้านนะครับแต่นี้มันไม่มีปลาหมึกไงโอเคเดี๋ยวโอ้โห50กว่าล้านก็มาเหรอพวกนี้นี่น่าจะข้ามผมไปหมดเลยนะผมว่าผมไม่ใช่ที่3หรอกนั่นไงมาโอ้โหที่4แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคกลับมาต่อแล้วนะครับไปดูดีกว่าว่าชะตากรรมเราจะเป็นยังไงที่เท่าไหร่วะเนี่ยที่6my god นะครับ10กว่าล้านคะแนนไม่อยากจะเชื่อนะครับมาเปิดย้อมใจหน่อยข้ามเลยแล้วกันโอเคครับคุกกี้ตัวใหม่ด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับไปก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเย่